สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมอินทนิลกันค่ะอินทนิลของเราวันนี้จะทำเป็นสีเขียวหยกซึ่งทำมาจากใบเตยแป้งขนมจะมีความเหนียวนุ่มละมุนลิ้นและมีความหอมจากใบเตยอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นตอนของการทำน้ำเชื่อมน้ำกะทิและแป้งขนมค่ะเราไปดูวิธีการทำน้ำเชื่อมก่อนค่ะโดยการนำน้ำเปล่าจำนวน250มิลลิลิตรรวมกับน้ำตาลจำนวน60กรัมความหวานสามารถเพิ่มหรือลดตามความชอบค่ะใส่ใบเตย 1-2 ใบเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นนำไปต้มจนน้ำตาลละลายและเดือดจากนั้นปิดไฟนำใบเตยออกและนำมาพักให้เย็นสนิทจากนั้นเรามาทำน้ำกะทิกันต่อค่ะโดยการนำกะทิจำนวน200มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อเติมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาเพื่อให้กะทิมีความข้นจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมคนส่วนผสมให้เข้ากันเพิ่มความหอมด้วยใบเตย 1-2 ใบหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นนำไปต้มให้เดือดเล็กน้อยก็จะได้กะทิสำหรับราดแล้วค่ะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำใบเตยสำหรับทำอินทนิลหยกของเราวันนี้นะคะโดยการนำใบเตย1กำมือนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปปั่นให้ละเอียดโดยการเติมน้ำจำนวน500มิลลิลิตรจากนั้นนำมากรองโดยการใช้ตะแกรงค่ะถ้าเพื่อนๆมีผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางด้วยนะคะกรองจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีผ้าขาวบางให้กรองแบบละเอียดอีกครั้งนึงโดยการใช้ตะแกรงแบบละเอียดเพื่อกรองเอาเศษเล็กๆของใบเตยออกน้ำใบเตยที่ได้จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและไม่ขมค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของแป้งอินทนิลหยกโดยการนำแป้งมันสำปะหลังจำนวน100กรัมใส่ในชามผสมจากนั้นเติมน้ำใบเตยจำนวน500มิลลิลิตรสูตรนี้จะไม่เติมน้ำตาลในส่วนผสมของแป้งโดยความหวานเราจะได้จากน้ำเชื่อมอยู่แล้วค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งจากนั้นนำส่วนผสมของแป้งลงในกระทะสำหรับกวนนำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนจากนั้นกวนส่วนผสมของแป้งไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดค่ะส่วนผสมจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนและเหนียวข้นขึ้นจากนั้นกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะสุกทั้งหมดแป้งจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวและเป็นสีเขียวใสขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดแบบนี้ค่ะเมื่อแป้งเขียวใสทั้งหมดแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะก็จะได้แป้งที่เหนียวข้นแบบนี้นำแป้งที่กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ยังร้อนมาใส่ในถุงบีบถ้าไม่มีถุงบีบใช้ถุงแกงแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นใช้กรรไกรตัดที่ปลายถุงขนาดเล็กใหญ่ตามความชอบค่ะเราจะนำแป้งขนมไปบีบเป็นเม็ดๆนะคะขนาดที่แป้งยังร้อนโดยการบีบลงไปในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ถ้าแป้งไม่ร้อนมากสามารถใช้มือบีบเป็นเม็ดๆแบบนี้ได้ค่ะหรือถ้าร้อนมากเกินไปนะคะเราสามารถใช้กรรไกรตัดเป็นเม็ดๆแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเราก็จะได้อินทนิลหยกในน้ำเชื่อมแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจัดเสิร์ฟโดยการตักพร้อมกับน้ำเชื่อมและนำไปราดกะทิที่เราจัดเตรียมไว้ตามปริมาณที่ต้องการและนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมอินทนิลหยกขนมไทยหาทานยากแต่ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ